มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพร้อมเลือกนายกสมาคมชาวจันทบุรีและชุดคณะกรรมการทำงานชุดใหม่ค่ะที่ห้องทับทิม2โรงแรมอีสเทิร์นโฮเทลจันทบุรีสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญีโพธารามิกประธานสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ท่ามกลางคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีและสมาชิกกว่า600คนที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรีครั้งที่7การประชุมครั้งสุดท้ายประจำปี2555ที่กำลังจะหมดวาระการทำงานของคณะผู้บริหารประจำปี2554ถึง2555และมีการชี้แจงรายละเอียดการรับรองผลการประชุมประจำวันที่4มีนาคม2555พร้อมผลการดำเนินงานในช่วงวาระงานของคณะกรรมการและสมาชิกที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาอาทิการทำบุญครบรอบ84ปีของสมาคมชาวจันทบุรีการมอบทุนการศึกษา80ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์การมอบโล่คุณงามความดีให้กับคนจันทร์ที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในงานเชิดชูเกียรติคนเก่งคนดีสีเมืองจันทร์และการวางผ่านพุ่มในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินในทุกๆปีที่จะถูกจัดขึ้นนอกจากนี้สมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยังมีการเลือกนายกสมาคมชาวจันทบุรีและชุดคณะกรรมการทำงานของสมาคมชาวจันทบุรีชุดใหม่มาดำเนินงานประจำปี2556ถึง2557อีกด้วยค่ะ